แขกรับเชิญของเราวันนี้หลายๆคนรอคอยใช่ไหมล่ะคะสำหรับแชมป์เดอะโกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่น6สดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้เจ้าตัวยังบอกเลยว่านี่ยังไม่เชื่อตัวเองเลยนะว่าได้แชมป์แล้วว่าเพราะว่าได้ถ้วยพระราชทานด้วยอ่ะนั่นคือน้องโกตุนนั่นเองนะคะซึ่งวัย25นี้แต่เสียงหวานมากแถมทรงพลังสุดๆอีกด้วยขนาดพิธีกรเนี่ยนะคะบอกว่าเขาคนนี้คือเสียงปีศาจนอกจากจะเพราะแล้วน้องคนนี้ยังเป็นเด็กกตัญญูอีกด้วยนะคะนอกจากจะช่วยดูแลคุณแม่ช่วยคุณแม่ทำงานตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เองก็สนับสนุนเนตรเป็นยังไงเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพคุณแม่เชียร์สุดใจเลยคุณแม่สนับสนุนโกตุนในการร้องเพลงมาโดยตลอดถึงขนาดนอนป้ายรถเมย์ก็ทำมาแล้วนะคะมาพูดคุยเรื่องราวนี้กันกับน้องโกตุลและคุณแม่แนนค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งโกตุลและคุณแม่ด้วยขอบคุณค่ะเชื่อว่าเวลาลูกเราประสบความสำเร็จอะคุณแม่ยิ่งกว่าตัวเราทำเองอีกใช่ไหมถูกต้องค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยค่ะกลับบ้านคือหมุนดูกลับไปกลับมากลับไปกลับมาถามตัวเองว่าฝันไปหรือเปล่าค่ะมีการบอกไหนตบมากแม่จริงเหรอก็ตุนแต่ไม่ได้ตบนะพร้อมกันค่ะพร้อมกันก็คือดูวนซ้ำๆดูวนซ้ำๆจนเช้าเลยครับใช่ใช่ค่ะยังไม่ค่อยได้นอนสิ่งนี้ขอบตานี้ก็คือเป็นขอบตานี้ที่ได้มาจากเมื่อคืนนั่นเองเพราะตื่นเต้นอะเนาะคือเราก็ทำเต็มที่แล้วเอาจริงๆคือครอบครัวโกลเด้นซองซีซั่น6เองก็เก่งกับทุกคนใช่ค่ะแล้วเราได้แชมป์มาตอนนี้รู้สึกยังไงมันยังรู้สึกตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกเลยครับว่าแบบมันคือเวทีที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่บอกแล้วก็ทุกคนเก่งหมดเลยรอบชิงนี้กรรมการพูดเลยว่าเป็นการตัดสินที่ยากที่สุดตั้งแต่ตัดสินรายการ The Golden Song มา5ซีซั่นคืออยากจะบอกเลยว่าเนี่ยผู้เข้าแข่งน่ะช่วยกระจายไปซีซั่นอื่นได้ไหมรวมดาวตรงนี้ใช่ป่ะวันนั้นที่ออกรอบวันจริงๆนะก็คือแบบเรายังคุยกันเองว่าเก่งกันทุกคนเลยทุกคนแบบเก่งหมดเลยแล้วคือพอประกาศว่าเราได้แชมป์เราก็รู้สึกโหมันตอนประกาศคือหูดับเลยนะแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วก็ตัวเลยไม่ใช่เพราะเป็นชุดนะที่ยิงมาแล้วก็แบบตอนรับถ้วยก็คือมันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ถ้วยพระราชทานแล้วก็ผมรอถ้วยพระราชทานใบนี้มา6ปีแล้วคือเป็นถ้วยพระราชทานใบที่10ของผมใช่ครับแต่เป็นใบแรกในรายการทีวีครับนักร่ารางวัลอุ๊ยทำไมถึงต้องรอถึง6ปีด้วยอ่ะคือเหมือนกับว่าโอกาสเราไม่มีแล้วตอนนั้นเป็นอายุ18ปีในการแข่งร้องเพลงครับมันจะเป็นรุ่นใช่แล้วพอเราเลยอายุมาปุ๊บเวทีประกวดก็น้อยลงแล้วเราก็จะไปแข่งไม่ค่อยมีไม่มีเวทีไม่มีโอกาสตรงนี้เราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นหยุดที่ถ้วยที่9ของเราตอนแรกเลยแต่พอมีเวทีเดอะโกลเด้นซองเวทีเป็นเพราะซีซั่น6เนี่ยเราก็เป็นถ้วยพระราชทานตอนแรกก็ไม่ได้คิดถึงแชมป์เลยนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าตอนแรกคิดว่ามามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างเดียววันนั้นที่เราคุยกันใช่ครับผมคิดอย่างเดียวคืออยากร้องเพลงให้มีความสุขที่สุดถ้วย10ใบไปไหนยากสุดเอาตรงๆเลยฮะใบล่าสุดเนี่ยยากสุดครับอันนี้แหละเนาะซึ่งกว่าหมื่นเลยนะครับเป็นหมื่นชีวิตที่แข่งมาอันนี้ยังเป็นโต๊ะอยู่เลยตอนนั้นใช่ยังเป็นโต๊ะอยู่ตอนนี้มารายการเดอะสตาร์ครับทุกเวทีก็คุณแม่จะไปอยู่ด้วยตลอดครับซัพพอร์ตโดยตลอดใช่ค่ะกับโกตุลล่ะคะทำไมคุณแม่ถึงบอกว่าลูกคนนี้ถ้าสู้บนเส้นทางของเสียงเพลงแม่ซัพพอร์ตตลอดเพราะเห็นความตั้งใจค่ะแล้วเห็นความสามารถเขาตั้งแต่เด็กๆเราก็เลยอยากจะซัพพอร์ตว่าลูกต้องการที่จะทำเราก็พร้อมที่จะเดินไปกับลูกเสมอค่ะเดินไปถึงขนาดว่านอนป้ายรถเมย์แม่ก็ยอมค่ะเพราะว่าอยากลูกอยากมาก็คือเราอยู่ต่างจังหวัดนะคะพอเราอยู่ต่างจังหวัดมาปุ๊บรถหมดค่ะเรามาในรายการนี่รายการของของช่องวันนี้แหละใช่ค่ะแต่เป็นดวลเพลงศึกวันดวลเพลงศึกวันดวลเพลงค่ะรอบออดิชั่นแล้วก็เรามาหามารอบแรกยังออดิชั่นอยู่เลยยังไม่ผ่านเข้ารอบเลยใช่ค่ะแล้วก็เราก็เหมือนต่างจังหวัดอะค่ะก็ไม่ทราบว่าจะกลับยังไงคือรถหมดรถไฟก็หมดรถทัวร์ก็หมดแล้วเราเกรงใจทีมงานถ้าเกิดว่าจะโทรถามตัดสินใจนอนเลยค่ะสี่แยกอโศกเป็นป้ายรถเมย์จะบอกว่าป้ายรถเมย์ที่อยู่ข้างหน้าใช่ค่ะแถวตึกเนี่ยนะคะนู่นเลยค่ะสี่แยกค่ะสี่แยกใช่ค่ะก็คือต้องเดินไปอ๋อต้องไฟเยอะๆนิดนึงใช่ค่ะเราเดินออกไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็บอกไปไหนลูกป่านนี้แล้วนอนนี่แหละมันปลอดภัยที่สุดค่ะและสว่างมากสองแม่ลูกก็เลยนอนใช่ค่ะก็นั่งพัดให้ลูกมีเซเว่นใกล้ๆค่ะก็ไปซื้อยากันยุงค่ะแต่ก็ไม่กล้านอนภาพที่
โกตุนจําได้คือนอนหนุนตักแม่ใช่ครับและแม่ก็คือแต่แม่ไม่ได้หลับเลยเพราะแม่พัดให้เราเพราะยุงเยอะสิรักลูกนะนี่แหละแต่ตอนนี้ได้แชมป์เนี่ยเดี๋ยวจะได้ผ่านป้ายรถเมล์เนี้ยมาที่ตึกนี้อีกบ่อยๆเลยแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ต่างแล้วนะแม่นาใช่ค่ะก็ตอนที่เรามาค่ะก็ยังชี้ลูกจําได้มั้ยเนี่ยที่นอนของเรานะเนี่ยที่นอนของเราที่นอนของเราแต่แม่ดูรู้สึกว่าเอ้ยตรงนั้นมันไม่ได้เป็นการสร้างความลําบากหรือแบบน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเลยไม่เลยค่ะมันกลับเป็นความสุขค่ะทุกครั้งถ้าเราได้อยู่ใกล้ลูกมันคือความสุขตลอดค่ะคุณแม่ต้องได้โล่แม่ดีเด่นอีกจักโล่นึงแล้วแหละเขาให้แล้วค่ะวันแม่เขาบอกว่า25ปีเขาให้แม่ทุกปีผมให้แม่ทุกปีหมายถึงว่าไม่มีรางวัลที่ไหนให้แต่ผมจะให้เองเอ้ยไม่ต้องไปรอหน่อยค่ะต้องรอใช่ค่ะไม่ต้องรอเพราะว่าตัวโกตุนเองก็รู้อยู่ทุกวิขณะจิตว่าคุณแม่คนนี้ทุ่มเทเพื่อเราใช่ครับตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมครับคือเกิดมาก็คืออยู่กันสองคนแม่ลูกสองคนแม่ลูกตลอดเวลาใช่ครับแล้วคุณแม่เนี่ยดูแลเราดีขนาดไหนบ้างก็ดูแลดีมากๆไม่ว่าจะเรื่องการเป็นอยู่หรือว่าการแข่งขันร้องเพลงทุกที่เลยคือไม่ว่าจะมีตังหรือไม่มีตังแม่ก็จะพยายามพาเราไปให้ได้ทุกที่จะกู้เงินที่ไหนเพื่อให้เราไปก็แม่ก็ยอมแม่บอกว่าความสุขของแม่ขอแค่ลูกมีความสุขในการที่ได้ทำสิ่งต่างๆที่ลูกอยากทำแล้วอย่างน้องเนี่ยค้นพบตัวเองว่าเราชอบร้องเพลงตั้งแต่ตอนไหนอ่ะจริงๆค้นพบตัวเองตอน2ขวบครับ2ขวบตอนนั้นเป็นงานเลี้ยงบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งใช่แล้วก็มีเวทีเราแม่เคยขายประกันอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ขึ้นไปร้องบนเวทีอย่างนี้เลยซึ่งพอร้องปุ๊บดักเธอมีวันหยุดของพี่อ้อนเกวลินจำได้เลยคำไม่ชัดเลยนะครับแต่ใช่สิลูก2ขวบแต่ว่าไม่เพี้ยนแต่ไม่เพี้ยนแต่ไม่เพี้ยนใช่ค่ะไม่เพี้ยนคีย์ก็คือได้เงินรางวัลเยอะเงินรางวัลเยอะครับมันคือจุดเริ่มต้นเพราะว่าร้องเพลงแล้วได้เงินเรารู้แล้วใช่เรามีทางนี้ด้วยใช่ค่ะแต่คุณแม่เองก็ไม่หยุดที่จะขายของไม่หยุดค่ะถูกไหมเพราะว่าโกตุนเองก็มีการจำภาพตอนที่คุณแม่ขายต้มซุปเปอร์เกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นก็อยู่ในช่วงที่ลำบากก็ต้องขายของตามตลาดนัดก็จำภาพจำเลยก็คือแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ผมหันหลังให้แม่ถือตะกร้าใหญ่ๆเพื่อใส่ของไปขายตลาดก็วันนั้นไปตั้งของกำลังจะตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วพายุมาครับพายุแบบแรงมากก็คือพัดของไปหมดเลยแบบยังไม่ได้กระจัดกระจายยังไม่ได้ขายเลยช่วยกันจับแล้วก็ไม่ไหวสัญชาตญาณเราอ่ะเราต้องช่วยกันกอดแล้วกอดเสาแล้วกอดแม่กอดเสาไว้แล้วบอกให้เขาหลบแต่เขาไม่ยอมหลบค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะอยู่กับแม่เขาก็กอดคนละเสาแต่ก็ไม่ไหวพัดไปเลยพัดไปหมดพัดไปหมดวันนั้นก็ไม่ได้ขายเลยค่ะแล้วภาพความทรงจำที่โกตุนจำคืออะไรณวันนั้นก็คือมันคือความลำบากครับมันคืออุปสรรคของเราที่แบบทำไมเราถึงมาเจออะไรแบบนี้เราก็ทำไมพายุต้องมาวันนี้ด้วยนะใช่แทนที่เราจะได้ขายของแทนที่เราจะได้มีตังค์กลับหมดเลยทุกอย่างถูกต้องครับคือเมื่อวานขายดีมากเราและอีกวันนึงเราก็เลยเตรียมมาเยอะมากเลยใช่ค่ะก็เลยขาดทุนหมดใช่ทุกอย่างมันโหลงหมดเลยบางทีมันแบบมันอธิบายไม่ได้ว่าทำไมสิ่งร้ายๆมันมามันใจร้ายกับเราจังเลยโลกใบนี้หรือนอกจากอุปสรรคแบบนี้ที่ต้องเจอหรือความผิดหวังที่ต้องเจอในแต่ละเวทีแข่งขันที่เจอบางครั้งมันไม่ได้สมหวังเสมอไปใช่ไหมใช่ครับถูกเวลาผิดหวังเนี่ยคุณแม่เองให้กำลังใจลูกยังไงบ้างอะคะก็จะบอกลูกเสมอค่ะว่าไม่เป็นไรลูกวันนี้เรายังทำไม่ดีที่สุดก็ไม่เคยโทษลูกบอกว่าเราต้องฝึกและพยายามต่อไปหลายคนเขาเก่งเพราะว่าเขาได้รับการฝึกฝนเราก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆค่ะคือไม่เคยบอกลูกว่าไม่เคยซ้ำเติมจะบอกว่าค่ะให้กำลังใจจะกอดคือเราจะเป็นคนแม่ลูกที่กอดหอมแก้มกันตลอดนะก็จะกอดเขาแล้วก็ปลอบบอกให้สู้ต่อค่ะว่าเมื่อไหร่ที่หนูไม่ยอมแพ้แม่ก็ไม่ยอมแพ้โอ้พอมีแม่เป็นกำลังใจก็ตุนล่ะกับความผิดหวังในหลายๆครั้งในชีวิตเข้ามาสอนอะไรเราบ้างคือก็สอนให้เราเข้มแข็งขึ้นมันมีทุกคนแหละที่เวลาเราผิดหวังบ่อยๆเราก็จะรู้สึกท้อใช่ท้อแบบว่าไม่อยากทำอะไรแบบนี้แล้วอยากเปลี่ยนแนวไปเลยแต่แม่คือให้กำลังใจตลอดบอกว่าหนูท้อได้เลยลูกมีเวลาแต่อย่าถอยนะใช่ค่ะท้อได้แต่ห้ามถอยท้อได้แต่ห้ามถอยเพราะเรามาถึงจุดนี้แล้วเดินอีกนิดนึงก็ได้คือแม่ไม่ได้หวังว่าจะให้ผมประสบความสำเร็จ
แต่ขอแค่มีความสุขในสิ่งที่ทำก็พอเออทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่รักความสุขค่ะทำอย่างมีความสุขค่ะคุณแม่เองก็เห็นว่าลูกชายคนนี้รักคุณแม่มากเช่นเดียวกันมากค่ะมีภาพความทรงจำเหมือนกันมีของเขาคือตอนที่เราขายต้มซูเปอร์คุณแม่ล่ะคะคือก็ไปตลาดเนี่ยค่ะไปซื้อขาไก่เนี่ยมาขายแล้วก็เขาจะต้องนั่งรถไปด้วยตลอดมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะแล้วก็แม่เนี่ยหัวฟาดพื้นสลบตัวเขาก็เป็นแผลนะตอนนั้นเราไม่ทราบค่ะคือเรานอนอยู่ค่ะเราสลบเราอยู่โรงพยาบาลพอเราฟื้นมาอีกวันนึงก็คือเห็นลูกนั่งอยู่กับเราคือแผลเต็มตัวพยาบาลแล้วก็คนไข้ข้างเตียงพวกญาติก็จะมาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ยอมให้หมอรักษาเขาไม่ยอมไปให้ทำจนพยาบาลต้องมาทำแผลที่เขาห่วงแม่เขากลัวแม่ตายเขาก็เฝ้าแม่จนคืนนั้นเลยเขาเฝ้าไม่ยอมไปไหนเลยค่ะก็ตุนความรู้สึกมันตื่นขึ้นมาเนาะใช่ความรู้สึกนั้นคืออะไรคะแม่อยากตายคือเรามีแม่คนเดียวเราอยู่กับแม่แค่นี้ถ้าสมมติเราไม่มีแม่แล้วเราจะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยภาพในหัวมันคิดมาอย่างนี้เลยเพราะว่าทุกวันนี้ที่ทำเนี่ยเพราะว่าอยากให้ครอบครัวสบายอยากเลี้ยงดูแม่ได้พอตอนนั้นก็เลยแบบถ้าแม่เสียไปเราจะอยู่ไงต่อเราไม่มีเสาหลักของเราแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเหมือนกับว่าไม่อยากไปไหนใช่เล่ากี่ครั้งมันก็ยังรู้สึกค่ะขึ้นมาทุกครั้งว่าอยากให้แม่อยู่กับเราอย่างนี้ใช่ครับตลอดไปคุณแม่ล่ะคะใช่ค่ะก็ที่ทำทุกวันเนี่ยยอมทิ้งทุกอย่างยอมทิ้งสังคมยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งงานก็เพื่อลูกค่ะครับย้ายบ้านกันน้ำไปท่วนคอยได้อยู่กับลูกไม่ว่าจะทำยังไงเราจะต้องได้อยู่กับลูกค่ะค่ะไม่ว่าจะล้มจะท้อจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะยังไงแม่ก็จะอยู่เคียงข้างหนูตลอดค่ะมีไหมคุณแม่คะมีไหมคะโกตุลคำดูถูกหรือคำปรามาสที่เคยเจอมีเยอะมากค่ะด้วยความที่เราฐานะยากจนนะเราก็จะโดนดูถูกตลอดเวลาไปประกวดร้องเพลงเขายังไงเขาพูดยังไงเขาก็จะพูดแบบโอ้โหคนจนอะไรเงี้ยจะไปสู้เขาได้หรอบางทีเราอาศัยรถเขาไปค่ะเราไม่มีรถค่ะคือเราย้ายเราเด็กจังจังหวัดในเมื่อลูกคิดจะประกวดเนี่ยในเมื่อลูกมาสายนี้แล้วเราก็ลุยทางนี้เลยลูกไปมาเนี่ยเราไม่มีเงินก็เลยตัดสินใจเข้ามาอยู่เรียนที่นครปฐมเลยค่ะมันจะได้ใกล้เพราะฉะนั้นแต่เรียนเราก็ต้องนั่งรถเมล์เหมือนกันเวลาไปประกวดก็มีระยะทางอยู่เหมือนกันใช่ค่ะก็บอกว่าถ้าลูกตั้งใจเราไปเลยลูกเราลุยไปข้างหน้าแต่พอดีก็โชคดีว่าได้ทุนการเรียนด้วยนะคะเราก็เลยสบายตรงนี้แต่เราก็จะต้องย้ายตามลูกอยู่ตลอดความจนเองคุณแม่กลับบอกว่าขอบคุณความจนขอบคุณความจนค่ะขอบคุณความจนที่ทำให้เรามีวันนี้ที่ทำให้เลี้ยงลูกมาด้วยความอดทนประหยัดมัธยัสถ์เขาจะรู้จักการใช้เงินเขาจะรู้จักทุกอย่างเพราะว่าด้วยความเราจนเราลำบากอะค่ะเราสอนลูกด้วยความจริงเราบอกให้ลูกทราบถึงเหตุผลเรื่องจริงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นลูกจะทราบว่าเราเป็นยังไงชีวิตเราอยู่เป็นยังไงเขาจะประมาณตนเขาจะรู้ว่าตัวเองจะต้องทำอย่างไรค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณความจนถ้าเราไม่จนเราก็คงไม่ได้เลี้ยงลูกมาได้แบบนี้ค่ะแล้วลูกเราคงไม่ได้ดีใช่ค่ะขนาดนี้สำหรับคุณแม่ถูกต้องค่ะเพราะถ้าเรามีเงินเราคงตามใจเขาทุกอย่างด้วยความนะคะเนาะด้วยความที่เรารักลูกใช่ค่ะแต่ต้องขอบคุณโกตุลด้วยที่เป็นเด็กดีมากไม่ตีอกชกหัวกับฐานะของตัวเองไม่เลยค่ะแต่กลับกลายเป็นกำลังสำคัญกำลังใจให้กับคุณแม่ด้วยซ้ำไปใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นกำลังตลอดด้วยในการที่ใช้ความรักของตัวเองในการร้องเพลงหาเงินช่วยคุณแม่ด้วยใช่ครับก็ตุ้นอยากจะบอกอะไรคุณแม่ไหมคะคือก็อยากจะบอกคุณแม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของผมเป็นก้าวแรกแล้วก็เป็นก้าวจะขอเป็นก้าวที่มั่นคงของผมก็อยากทำตามความฝันของตัวเองก็คืออยากมีบ้านเป็นของตัวเองแม่จะได้ไม่ต้องเช่าบ้านจะได้คือผมจะพร้อมทำงานหนักทุกอย่างนอกบ้านเพื่อกลับบ้านมาชาร์จพลังตัวเองที่บ้านเรากับคุณแม่ทำอาหารให้ผมกินนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจทำจะได้ตอบแทนความรักของคุณแม่แล้วเนาะใช่ครับหอมได้นะคะค่ะอ้าวหอมไปเลยแม่นะชื่นใจกลับมาแล้วเจออย่างเงี้ยหายเหนื่อยลูกค่ะเนาะค่ะหอมกันทุกวันก่อนไปทำงานก็หอมค่ะ
ไม่เราได้ลูกชายคนนี้แม่อยากจะบอกอะไรลูกชายคนนี้มั้ยอยากจะบอกว่าตั้งแต่มีเขาให้เหนื่อยยังไงเมื่อตอนเด็กๆแม่ก็ไม่เคยท้อพอเขาน่ารักตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็กตัญญูมากๆเขาเป็นพลังถ้าไม่มีเขาไม่มีเขาแม่ก็คงไม่ยืนอยู่ถึงวันนี้ค่ะเพราะมีลูกเราถึงต้องสู้ค่ะต้องขอบคุณเขาที่เป็นเด็กดีขอบคุณเขาที่ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวค่ะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตขอบคุณรายการ Golden Song นะคะค่ะเดอะ Golden Song ที่ให้โอกาส ลูกชายได้ทำฝันให้โอกาสลูกชายได้มีความหวังมีพลังในการเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปต้องขอบคุณทุกๆท่านจริงๆขอบคุณแฟนคลับ ขอบคุณครอบครัวโกตุนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านจริงๆที่ให้โอกาสต้องขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะจริงๆเราเองพูดในฐานะรายการ The Golden Song เลยเนาะขอบคุณคุณแม่ที่ไม่เคยท้อกับความจนแล้วก็สนับสนุนโกตุนจนวันนี้โกตุนได้ก้าวเข้ามาสร้างเสียงเพลงเพราะๆให้กับเราในเวที The Golden Song เวทีเพลงเพราะแล้วนับจากนี้ไปวงการบันเทิงไทยก็ขอต้อนรับโกตุนเป็นหนึ่งในนักร้องคุณภาพนะคะที่สร้างเสียงเพลงให้กับพวกเราได้มีความสุขตลอดไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวโกตุนนะคะจะขึ้นเวที The Golden Show คอนเสิร์ต2024เป็นคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่เราได้แชมป์ด้วยตื่นเต้นไหมยังตื่นเต้นไม่หายแต่คืนนี้โกตุนต้องนอนแล้วนะครับครับเดี๋ยวจะน็อกเอาแล้วจะรู้จะไปลุ้นคอนเสิร์ตกันรู้ตัวแล้วนะว่าเราเป็นแชมป์รู้แล้วโอเคใครอยากจะติดตามโกตุนสามารถไปติดตามให้กำลังใจได้นะคะวันนี้ได้เห็นหลายมุมของโกตุนเลยเนาะน่ารักมากๆโดนตกไปแล้วค่ะเชื่อว่านุ้ยกับเรียบร้อยพี่โจแล้วก็ทุกคนเลยโดนโกตุนแล้วคุณแม่ตกไปแล้วก็ขอเป็นแรงซัพพอร์ตโกตุนตลอดไปนะคะขอบคุณโกตุนและคุณแม่ขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้เชื่อว่าโกตุนกับแม่แนนจะเป็นแรงพลังใจเป็นกำลังใจให้กับแม่ลูกอีกหลายคู่เหมือนกันที่ชมอยู่ที่รอกันอยู่ข้างนอกและยังฝ่าฟันอุปสรรคแบบที่เราเคยเจอมาเนาะแต่ที่แม่บอกอะล้มแล้วเนี่ยท้อแล้วเนี่ยแค่อย่าถอยก้าวไปข้างหน้าก้าวสั้นๆก็ไม่เป็นไรใช่แต่ขอให้ก้าวต่อไปนะคะแล้ววันนึงจะเป็นของเราเหมือนโกตุนแล้วก็คุณแม่แนนนั่นเองค่ะ